หนมาแล้วถามกัปตันนิดนึงครับสำหรับการเดินทางของเราวันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ระยะกิโลกี่กิโลครับจากสมุยเข้าพังงานที่ได้เวลาประมาณ20นาที20นาทีครับผมไปทะเลนะฮะจากพังงานไปนางยวนใช่25ไปทะเลนะ1 ชั่วโมงครับทีนี้ผมอยากทราบมากเลยเพราะว่าเรือลำนี้มันดูไฮโซมากเลยครับคือประเด็นเนี่ยเป็นเรือ2ท้องแค่ธรรมดาครับคือความสามารถของเขาในการที่แบบว่าจะท่องในทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยครับมันพิเศษกว่าเรือแบบอื่นยังไงครับกับการที่มันบาลานซ์ของมันจะดีกว่าเรือท้องเดียวครับครับผมเวลาเล่นคลื่นอ๋อแบบเขาเรียกว่าแล่นตัดคลื่นดีกว่าดีกว่าอ๋อปลอดภัยกว่าฮะปลอดภัยนิ่งกว่าเร็วกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้อิ่มเอมกับบรรยากาศเก็บพุ่งเก็บภาพสวยๆเก๋ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันข้างบนครับตอนนี้ผมอยากจะถามเรื่องเรือมากๆแต่ผมไม่รู้ข้อมูลเพราะมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่สวัสดีครับพี่แอ๊บสวัสดีครับขออนุญาตครับสอบถามได้ไหมฮะได้ครับขอถามได้ไหมได้ครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเน่งครับผมพี่เน่งครับผมพี่เน่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เรือจริงๆแล้วเป็นผู้ช่วยบริการสาขาเกาะสมุยครับผมอ๋อใช่แล้วก็ดูแลเรื่องทัวร์ด้วยครับอ๋อโอเคฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าเรือลำนี้ไม่คิดไปถามกันตอนมาละใช่เป็นประเภทแคทคาร์มานใช่ครับแล้วข้อมูลอย่างอื่นนะครับว่าเรือมีชื่อไหมครับผมสามารถแบบบรรจุหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยได้กี่คนยังไงครับผมเดี๋ยวอย่างอื่นอย่างแรกเลยต้องแจ้งทราบว่าเรือของเรานะครับเป็นบริษัทเรือลมพยานะครับที่เรามีทั้งหมดเรือทั้งหมด6 ลำนะครับครับลำที่เราอยู่เนี่ยชื่อว่าแม่หาดแม่หาดใช่เป็นแม่หาดนะครับเป็นลำใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับเป็นเรือประเภทแคทมารานที่ทำจากสตาร์อลูมิเนียมอันลอยนะครับครับใช่ครับผมจุคนทั้งหมด461คน461ใช่คน461คนเลยทีเดียวครับถ้าเกิดถามเรื่องกว่านั้นที่ไม่รู้จะรู้ไหมครับแม่หาดนี่คือได้มายังไงครับแม่หาดนะครับก็เป็นชื่อของท่าเรือหลักของเกาะเต่าอ๋อครับผมท่าเรือหลักของเกาะเต่าเราก็จะเรียกว่าแม่หาดท่าเรือแม่หาดท่าเรือแม่หาดที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าจริงหรือเปล่าคือเรือลำนี้เนี่ยถ้าเกิดเรือสปีดโบ๊ททั่วไปนะครับที่เป็นเรือเล็กหรือว่าเรือเฟอร์รี่ที่เป็นไซส์ที่เป็นเหมือนยังเป็นเรือไม้ที่เป็นเรือต่อนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยอาจจะทนแรงคลื่นได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ลำนี้สามารถคือเรียกว่าแล่นฟันคลื่นได้ที่เป็นแบบไซส์2เมตรหรือไซส์2เมตรนี่เด็กๆเลยเด็กๆเลยครับแต่2เมตรนะครับถ้า2เมตรสปีดโบ๊ทหงายฮะ2เมตรสปีดโบ๊ทอยู่แบบนี้ครับหงายนะฮะถ้าอย่างนี้ดีกว่าครับแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดว่าช่วงไฮไลท์ในการที่เราจะมาเที่ยวทะเลฝั่งนี้เช่นเรื่องเกาะเต่านางยวนนะครับไฮไลท์เป็นอยู่ช่วงไหนของปีครับครับไฮไลท์ของเรานะครับอยู่สวยๆเลยก็คือผมแนะนำว่าให้เป็นช่วงสักปลายกุมภาครับครับปลายกุมภาเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงหมดมรสุมพอดีครับเพราะว่าช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นมรสุมของที่นี่ก็คือได้ตั้งแต่มีนาเนี่ยมาเที่ยวได้ยาวเลยมีนามาเที่ยวได้จนถึงตุลาพฤศจิกาครับผมก็คือจะมาเที่ยวทะเลฝั่งนี้นะครับก็จะคลื่นลมไม่ค่อยเยอะนะครับทะเลสวยนะครับและโดยเฉพาะช่วงนี้ยังไม่เข้ามรสุมใช่ไม่ค่อยมีฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยใต้น้ำเนี่ยสวยแน่นอนสวยแน่นอนสวยแน่นอนครับผมนะฮะเราต้องมูฟครับเพราะว่าตอนนี้เรือไม่หาดครับประมาณ25น็อตเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วผมจะปิวแล้วครับฉะนั้นหลบลมนิดนึงดีกว่านะครับเราย้ายอาบแดดข้างบนอะไรนะครับจะอาบแดดไหมเก่งมันไม่ได้อาบแดดครับกูจะหลุดจากเรือไปนะฮะพี่เจฟฟี่เราว่าลงไปดีกว่าปะลงไม่ได้เลยครับ